หรอแต่งตัวแต่งหน้าทาลิปปล่อยผู้ชายเหรอเลิกกันเดินเอาข้าวมาเสิร์ฟจะกันอยู่บนแคทวอล์กจะมั่นไปไหนเนี่ยเลิกกันปล่อยขอโทษเฮ้ยเราเลิกกันเถอะเธอขอโทษจริงๆเลิกกัน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 ขอโทษแล้วคราวนี้พลอยทำผิดอะไรอ่ะผิดที่ไอ้นั่นอ่ะมันดูปัญญาอ่อนอ่ะแมนไม่ชอบหรอพลอยขอโทษนะขอโทษถ้าคำขอโทษของเธอเปลี่ยนเป็นเงินได้อ่ะป่านนี้ฉันรวยกับแจ็คมาไปละน่าเบื่อว่ะนี่ไงพลอยทิ้งเลยน่ารักปะไม่น่ารักไม่คู่ควรกับผู้ชายเพอร์เฟกต์อย่างแมนบอกตรงๆเลยนะแมนคบกับพลอยแล้วแม่งโคตรอายเพื่อนเลยว่ะแล้วแมนจะให้พลอยทำยังไงอ่ะถ้ารีบเก็บข้าวของออกไปจากที่นี่ซะแมนจะไปทำงานที่เกาหลี3วันหวังว่ากลับมาคงไม่เจอพลอยอยู่ที่นี่นะแมนเฮ้ยแมนปล่อยเรารักกันไม่ใช่หรอแมนพลอยรักแมนมากจริงๆนะที่เราเลิกกันอ่ะมันเป็นความผิดของพลอยที่ไม่เพอร์เฟกต์เข้าใจไหมนี้วะกับไอ้แค่ผู้ชายห่วยๆคนเดียวถ้ามียอมให้มันทำร้ายแกแบบนี้เนี่ยคนที่ไม่รักตัวเองเนี่ยไม่มีใครเขาสงสารหรอกมีแต่คนเขาจะสมน้ำหน้าเธอซะด้วยซ้ำเป็นไงเห็นหรือยังว่าขนาดที่เธอแม่งโคตรเศร้าแต่ไอ้บ้าเนี่ยมันกลับหลั่นล้าชิบหายทีนี้มันก็แล้วแต่เธอแล้วนะว่าเธอเลือกที่จะตายอย่างไรค่ะหรือว่าจะทำให้ไอ้บ้านั่นเนี่ยเสียดายเธอเล่นๆเลือกเอาแล้วกันช่วยฉันทำไมอ่ะสงสารว่ะอีกอย่างนะฉันก็อยากจะเอาคืนพวกผู้ชายที่มันเลวๆที่มันอยู่บนโลกใบนี้ถ้าเจอหน้าจะฆ่าแม่งให้หมดเลยใจเย็นอกฉันนะเว้ยที่หักอ่ะป่ะหาแฟนใหม่กันฮะเร็วไปไหมอ่ะเลิกปุ๊บแลดปั๊บเลยเหรอเดี๋ยวก่อนคือฉันขอเปลี่ยนจากคำเมื่อกี้เป็นคำว่ามั่นใจหรือเปลี่ยนเป็นคำว่าชิคก็แล้วกันแค่ชิคเดี๋ยวกิ๊กก็มาจำไว้ก่อนอื่นเลยเนี่ยคือเธอต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกติซะก่อนเพื่อหน้าตาของเธอจะได้สดใสพร้อมที่จะแปลงโฉมเป็นคนใหม่ไม่กลับไปซูโซมอีกไง กฎข้อแรกเลยนะคือเธอเนี่ยห้ามเลยนะห้ามฟังเพลงรักหรือเพลงอกหักเด็ดขาดเลยเว้ยเพราะมันจะไปกระตุกต่อมน้ำตาของเธอให้ไหลลงมาจนขอบตาคล้ำช้ำดำปี๋กฎสำคัญข้อที่2เลยนะห้ามไปที่ที่เคยไปกับมันเพราะจะยิ่งตอกย้ำให้คิดถึงมุมดีๆที่เคยมีร่วมกับมันซึ่งนั่นจะทำให้เธออ่อนแอกว่ามันทันทีหมายความว่าอะไรรู้ปะก็หมายความว่าเธอแพ้ไหวปะเฮ้ยนี่ขนาดเพิ่งเริ่มนะเนี่ยฮะเธอบอกว่าไม่ให้ฉันไปในที่ที่แมนเคยอยู่แต่ไม่ว่าจะมุมไหนซอกไหนมันมีแต่แมนทั้งนั้นเลยมานี่ไปไหนอะมานี่ก่อนนะรับไปไหนอะก็ถึงเวลาที่ฉันจะต้องแปลงโฉมให้คนหน้าจืด
ให้กลายเป็นสาวสวยระดับอินเตอร์เตรียมตัวเปิดโลกที่สว่างสดใสแล้วลืมโลกสีดำเทาของเธอไปได้เลยนะพลอยนี่นะแค่เธอเอานิ้วแตะๆผู้ชายก็ติดมาเป็นฝูงแล้วล่ะทีนี้ล่ะอีแมนไม่ต้องรีบบินกลับมาง้อเธอให้เธอเนี่ยตบหน้ามันแบบหนำใจเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ต้องตบแรงขนาดนี้ก็ได้จำเอาไว้นะพลอยดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจหัวใจที่แตกสลายอ่ะดีเอานะฉันจะทำให้ผู้ชายทั้งโลกใบนี้จ้องมองเข้ามาในหน้าต่างของหัวใจที่เคยแตกสลายของเธอต้องละลายราวกับถูกมึงสะกดเลยล่ะเฮ้ยดีแบบนี้เลยอ่ะฉันจะทำให้เธอสวยเปล่งประกายราวกับอัญมณีอันรำค่าเลยล่ะฉันจะยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันจะทำให้แมนเขากลับมาง้อฉันได้ไหมแต่แค่ได้ทำในสิ่งที่เขาห้ามฉันไว้แค่นี้ก็แฮปปี้จนไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วอะนี่ฉันก็ต้องขอบใจเธอเหมือนกันนะที่กำลังให้ฉันได้มีโอกาสได้แก้แค้นผู้ชายเลวๆที่อยู่บนโลกนี้อีกคนฉันยังไม่รู้ชื่อเธอเลยอะให้เรียกฉันว่าเจนเจนนี่ No เจนจัดใช่บอกค่ะแล้วก็เธอโคตรชัดเลยอะหลอกด่ากูปะเนี่ยโอเคนี่เปิด IG เปิด IG ฉันว่านะลบพลอยคนเก่าออกจาก IG ดีกว่าได้ทำดีเออลบไปให้หมดเลยเนี่ยด้วยขอว่าเราทำใจหน่อยนะเจนอืมเซลฟี่กันดีกว่าเอาดิผมฉันได้ปะเนี่ยฉันสวยกว่าเห็นเห็น okay. 1 2 3โอปป้าเอ้ย แล้วไงต่ออ่ะจบคอร์สแค่นี้แล้วเหรอยังต้องสอบไฟนอลคืนนี้ก่อนสอบไฟนอลใช่ที่แบบเนี้ยมันได้คนดีหรอกมั้งนี่ที่ไหนๆมันก็มีคนดีแล้วก็คนเลวปนๆกันอยู่ทั้งนั้นแหละเธอหัดเชื่อเซนส์ตัวเองซะบ้างนะนี่เธอเปลี่ยนตัวเองมาได้ขนาดนี้คงไม่โง่คว้าคนอย่างมันมาอีกไป good luck โชคดีจ้ะเซนสวัสดีครับชื่อกายครับพลอยค่ะขอเต้นด้วยได้ไหมครับเต้นไม่เป็นพอดีมากับเพื่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปหาเพื่อนทางนู้นก่อนนะคะครับมานี่ทำไมอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นคุยกับโอป้าอยู่ไม่ใช่หรอน่ารักจะตายไปไม่ไหวอ่ะทำตัวไม่ถูกอ่ะก็ทำแบบที่เทรนมาไงพลอย
Final Test นะเว้ยต้องทำให้ได้พิสูจน์ไปเลยว่าเราดีพอโดยที่ไม่ต้องหงอยแมนกล้าที่จะก้าวออกมาก็ต้องไม่กลัวไปไปกลับมาแล้วล่ะค่ะครับทำไมถึงใส่สร้อยข้อมือรูปนี้ล่ะคะอ๋อไอ้นี่เหรอครับผมใส่ไว้บิวตัวเองครับสักวันมันจะทำให้ผมเจอหลักแท้คุณเชื่อไหมว่าผมรอคุณอยู่อยากจะรู้ไปอยู่ที่ไหนมาผู้ชายคนนี้โชคดีขนาดไหนที่ได้มีคุณยืนอยู่ตรงหน้าขาวฉันขาวเหลือเกินมองมุมไหนก็ดูแล้วเพลินกลิ่นคุณหอมหอมสะจนการจะห้ามใจไว้อกลุ่มรักคุณเพียงข้ามคืนทำให้คนคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เปลี่ยนไปมากมายอะไรไหมถ้าผมขอล็อกคุณไว้ไม่ให้จากไปไหนอีกตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปรู้ใช่ไหมที่ผมจ้องมองตาอยากจะสัมผัสคุณใกล้ๆเป็นแบบนี้ไม่เคยเป็นที่ไหนคือหัวใจละลายเพราะคุณคือทำไมแมนกลับมาเร็วจังอะพอดีฉันรีบเคลียร์งานจนเสร็จเร็วก่อนกำหนดอะก็เลยขอหัวหน้ากลับมาก่อนที่ฉันยอมลงทุนซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่แล้วนะเพราะฉันคิดถึงเธอจนทนไม่ไหวอะแล้วเธอล่ะคิดถึงฉันบ้างไหมพอยังเก็บของไม่เสร็จอะขอเก็บให้เสร็จก่อนนะดีเก็บให้หมดเก็บให้ไวเลยนะแต่ไม่ได้ให้ย้ายออกไปไหนเก็บเข้าตู้ให้เหมือนเดิมไม่อย่างนั้นฉันเลิกพลอยขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะฉันบอกกี่ครั้งละโทรมาให้รับสายให้อ่านไลน์ทุกครั้งแล้วดูนี่ดิเมื่อคืนเนี่ยมันกี่มิสคอลเธอจะไปไหนอ่ะแมนเราเลิกกันเถอะอ
มีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันทุกปัญหามันมีทางออกแล้วถ้าปัญหาคือฉันไม่รักเธอแล้วล่ะชาติหน้าเกิดมาเพอร์เฟกต์ได้เท่าฉันค่อยไลน์มาคุยกันซึ่งน้ำหน้าอย่างแกไม่มีวันแล้วอย่ามาเรียกตัวเองว่าเพอร์เฟกต์ถ้ายังทำตัวเฟกว่าเลอค่าแบบเนี้ยลาก่อนนะแมนสิ่งที่เพอร์เฟกต์แค่เราไม่ต้องเดินตามใครและเชื่อมั่นในตัวเราเองในแบบตัวเราพลอยทำได้คุณก็ทำได้ค่ะ